ช่วงที่เตียโกซินวาวัย35 ปีย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาสู่เชลซีเขาโดนผู้คนแซะนะครับว่าอยู่ในช่วงขาลงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ซิลวาเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นทันทีก็คือพาเชลซีคว้าแชมป์ยุโรปได้ทันทีตั้งแต่ปีแรกครับเมื่อเราพูดถึงซิลวาในช่วงพีคเนี่ยแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกซิลวาเนี่ยดังในฟุตบอลยุโรปตั้งแต่เล่นให้เอซีมิลานแล้วนะครับได้แชมป์เซเรียอา1สมัยจากนั้นมาอยู่เปเอสเชครับในช่วงซัมเมอร์ปี 2012 ด้วยค่าตัว 46 ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาสถิติโลกของกองหลังณเวลานั้นครับซิลวาเนี่ยคือคีย์แมนของเปเอสเชนะครับช่วยสโมสรคว้าแชมป์ลีกเอิง7สมัยความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คืออยู่ต่อนานๆเป็นเลเจนด์ของทีมไปเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผู้บริหารของปารีสเนี่ยก็เคยครับให้คำสัญญากันแบบนั้นว่าจะต่อสัญญากันไปเรื่อยๆจนซินวาแขวนสตั๊ดแต่สถานการณ์เนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเลโอนาร์โดนะครับผู้อำนวยการกีฬาที่กลับมารับงานที่เปเอสเชอีกรอบไม่ได้มีความคิดแบบนั้นครับในซีซั่น 2019-20 นะครับซิลวาตอนอายุ 35 ปีเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับปารีสนะครับซึ่งอายุเขาเนี่ย 35 ก็อาจจะเยอะหน่อยครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้ในลีกเลเวลสูงสุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลโอนาร์โดนะครับมองว่าทำไมทีมต้องฝากความหวังไว้กับนักเตะที่อายุมากขนาดนี้ด้วยดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ปล่อยซิลวาทิ้งเลยดีกว่าตอนที่เปเอสเชเนี่ยเหลือเกมแข่ง3นัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปรากฏว่าเลโอนาร์โดเนี่ยไปบอกซิลวาครับว่าให้ลงเล่น3เกมนี้จากนั้นก็ขอปล่อยตัวทิ้งเพราะทีมเนี่ยเตรียมที่จะสร้างใหม่แล้วนะครับไม่อยากจะเก็บซิลวาไว้อีกต่อไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเฮิร์ตความรู้สึกของซิลวามากครับที่โดนกระทำกันแบบนี้เพราะเขามั่นใจครับว่าตัวเองเนี่ยยังไหวแล้วก็ยังเล่นได้ดีมากด้วยทำไมต้องสนใจเรื่องอายุก่อนความสามารถครับซิลวาเนี่ยเขาเล่าครับเขาบอกว่าตลอดการค้าแข้งที่เปเอสเชเนี่ยเขาทุ่มเทด้วยพลังทั้งหมดเขามีวินัยเสมอแต่สิ่งที่เขาได้รับในคราวนี้รู้สึกว่า8ปีที่ผ่านมาไม่มีความหมายอะไรเลยครับซึ่งเมื่อมีข่าวว่าเปเอสเชเนี่ยจะปล่อยซิลวาทิ้งกับเชลซีทีมจากพรีเมียร์ลีกได้ติดต่อเข้ามาอย่างรวดเร็วและยืนยันว่าอยากเอาซิลวาไปอยู่ด้วยโดยฝั่งเชลซีเนี่ยโน้มน้าวซิลวาอย่างสุดความสามารถนะครับชี้ให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยเชลซีดูแลนักเตะบราซิลอย่างดีเสมอพวกรามิเรสดาวิดลุยส์ออสการ์หรือว่าวิลเลียนดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าซิลวาจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวกับสโมสรและกับชีวิตในกรุงลอนดอนครับซึ่งสำหรับในมุมของซิลวาเองเนี่ยจากคนที่โดนต้นสังกัดเนี่ยพร้อมปล่อยตัวทิ้งพอมีสโมสรอื่นๆเนี่ยมาเห็นคุณค่าโดยไม่สนใจเรื่องของอายุเนี่ยทำให้ซิลวาประทับใจมากแล้วก็ตอบตกลงปากเปล่านะครับว่าจะย้ายไปร่วมทีมเชลซีหลังจากแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกกับเปเอสเชจบลงครับการพูดคุยของซิลวากับแฟรงค์แลมพาร์ดเฮดโค้ชของเชลซีตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยแลมพาร์ดบอกครับว่าเตียโก้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องของอายุเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นผมเชื่อมั่นในตัวคุณเต็มร้อยและพร้อมรับฟังทุกอย่างที่คุณจะบอกซึ่งซิลวาเนี่ยเขามีปมที่เรื่องของอายุอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนเลโอนาร์โดเนี่ยโละทิ้งเนื่องจากแก่เกินไปพอมีคนมาบอกว่าไม่แคร์เรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกดีใจมากครับ27 สิงหาคม 2020 นะครับ 4 วันหลังจบแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงที่ลิสบอนนะครับซึ่งเปเอสเชเนี่ยได้รองแชมป์นะครับเนื่องจากไปแพ้บาเยิร์นซิลวาเนี่ยก็เลยเซ็นสัญญากับเชลซีอย่างเป็นทางการด้วยคอนแทรค 1 ปีพร้อมกับออปชั่นเสริมอีก 1 ปีนะครับอย่างไรก็ตามตอนที่ซิลวาเนี่ยย้ายมาเชลซีใหม่ๆเนี่ยเขาก็โดนวิจารณ์บ่อยๆนะครับว่าเลือกจะลดเกรดลงจากเดิมนะครับเพราะว่าปารีสเนี่ยเพิ่งจะเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าเชลซีเนี่ยเพิ่งจะกลับมาติดท็อป 4 ได้ฤดูกาล 2020-21 เริ่มต้นขึ้นนะครับซิลวาเนี่ยได้ออกสตาร์ทตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มของเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจนหลายคนบอกว่าซิลวาเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกย้ายมาที่นี่นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่กลางซีซั่นเนี่ยแฟรงค์แลมพาร์ดโดนไล่ออกเชลซีแต่งตั้งโทมัสทูเคิลที่เพิ่งโดนไล่ออกจากปารีสเหมือนกันนะครับมาเสียบตำแหน่งแทนเพื่อคุมทีมในครึ่งซีซั่นหลังเท่ากับว่าซิลวาเนี่ยจะได้ร่วมงานกับโค้ชคนเดิมที่รู้จักเขาเป็นอย่างดีในช่วงที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งพอมีทูเคิลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือนักเตะที่มีอยู่เนี่ยกลับยกระดับฝีเท้าได้อย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับเทียบกับยุคของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับและเชลซีเนี่ยก็เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในซีซั่นนั้นโดยไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซิลวาเนี่ยลงเป็นตัวจริงครับแต่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่39โดยอันเดรสคริสเซนเซนครับลงมาเล่นแทนซึ่งซิลวาเนี่ยผิดหวังนะครับที่ได้เล่นไม่จบเกมแต่เขาก็มานั่งเชียร์เพื่อนๆในช่วงเวลาที่เหลือนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเชลซีเอาชนะแมนซิตี้ไป 1-0 นะครับจากประตูโทนของไคล์ฮาวเวสครับทำให้เชลซีเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปได้เป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์ครับขณะที่ซิลวาเนี่ยได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกในชีวิตซึ่งใครจะไปเชื่อครับว่าเขาเนี่ยจะได้แชมป์ยุโรปก่อนที่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะทำได้ซะอีกครับสรุปแล้วครับซิลวาเนี่ยช่วยเชลซีคว้าแชมป์ทั้งหมด3ทรอฟี่นอกจากนั้นเนี่ยยังเล่นฟุตบอลด้วยสปิริตนะครับทุ่มเททุกครั้งที่ลงเล่นจนแฟนบอลเชลซีประทับใจครับหลังจากอยู่เชลซีมา4ปีนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันเยอะซิลวาในวัย39 ปีตัดสินใจได้แล้วครับว่าจะอำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้ได้เวลาแล้วครับที่เขาจะกลับเล่นที่บราซิลในวันที่ซิลวาเนี่ยโดนโละทิ้งจากปารีสเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนมองเขาว่าเฮ้ยหมดแล้วแก่แล้วครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยยังคงเชื่อมั่นอยู่ครับและตัวซิลวาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเขายังมีศักยภาพเหลืออยู่นะครับและมันก็ถูกพิสูจน์ด้วยแชมป์ยุโรปอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับ